ถึงสะพานเขาก็ไม่ขับข้ามเลนตรงไปครูมีเรื่องจะบอกครูมีเรื่องจะบอกว่าจากปกติที่เราขับรถมาเนี่ยเราจะโดนบีบแต่มาตลอดทางเลยบ่อยมากเลยเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดเนี่ยทุกเวลาถึงทางโค้งทางแยกอะไรเงี้ยเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยนะอาจจะเป็นด้วยว่าน้องติดสติ๊กเกอร์มือใหม่หัดขับอยู่ที่ท้ายรถครูกำลังครูอยากจะบอกว่าการติดสติ๊กเกอร์มือใหม่หัดขับที่ท้ายรถมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะดีเพราะว่าคนเนี่ยพอเราขับช้าเนี่ยพอเห็นติดสติ๊กเกอร์ปุ๊บชอบบีบแต่ละชอบบีบแต่ไล่บีบแต่ว่าอะไรอย่างเงี้ยคนน่ะนี่รถระวังซ้ายอย่างเงี้ยคนเปิดสัญญาณไฟนะถ้าคุณอยากออกไม่ใช่นึกอยากชะลอไว้ไม่รู้จะออกหรือจะเข้าหรือจะเบรกหรือจะจอดอะไรก็ไม่รู้คือคุณคนขับเป็นมีน้อยแล้วคนที่นิสัยดีๆก็มีน้อยอีกอ่ะส่วนมากนะจะขับรถไม่เป็นหรอกขับได้แล้วก็ขับซิ่งขับปาดเนี่ยแล้วก็นิสัยไม่ดีเห็นแก่ตัวสรุปว่าเขาก็จะไม่ได้เห็นอกเห็นใจเราหรอกนะการที่เราติดป้ายหัดมือใหม่หัดขับอยู่ข้างหลังเขาไม่ได้เห็นอกเห็นใจนะคนนิสัยไม่ดีเขาชอบบีบแต่ใส่เราเป็นครูคุมไม่นะใครขับช้าเนี่ยก็รู้แล้วแหละว่าช้าแหมรอสักแป๊บนึงเสี้ยวนาทีเดี๋ยวเขาก็ไปละแล้วในหมู่บ้านน่ะมันก็ควรจะช้าช้าไหมความเร็วมันต้องพอดีในระดับนึงนะไม่ใช่จะมาเร็วอย่างเดียวตั้งแต่สติ๊กเกอร์ออกยังไม่โดนสักปิดนึงเลยเนี่ย ไม่งั้นนะเดี๋ยวปิดบีบเลยนักหนาไม่เคยบีบแตกันนะแล้วกลัวใช้แตไม่เป็นครูกำลังจะบอกว่าสมมติว่าเราติดป้ายมือใหม่หัดขับแต่เราขับไม่ดีขับห่วยแตกไม่ได้ช่วยอะไรครูอยากบอกอย่างนี้นะสิ่งที่ครูอยากสื่อสารเราอะขับให้ดีเป็นมือใหม่ขับดีๆก็ขับได้คลิปของครูมีตั้งเยอะตั้งแยะดูเข้าไปถ้าขับเองดูคลิปไม่เข้าใจหัดเองไม่ได้จ้างครูไปสอนคุ้มมันคุ้มกว่าที่จะมาลองผิดลองถูกเอาเองแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไปติดป้ายมือใหม่เบี่ยงออกนิดนึงเบี่ยงออกไม่พ้นเราจะอยู่ในแนวไม่ได้นะไฟรถคันนี้จอดขวางเราชิดไว้ชิดซ้ายมาเปิดสัญญาณไฟไว้ทิ้งไว้เราชิดซ้ายมายังอยู่ซ้ายได้ก็ซ้ายมาอย่าเผื่อรถสลบสโลดีสไลด์มาเนี่ยดูเบรกจ้ะมีรถเลี้ยวมาเราต้องค่อยๆเบรกนะคะค่อยๆจอดนะอย่าเบรกหัวทิ่มหัวตามเบรกตึ๊กค่อยๆเบรกลงมาเรื่อยๆเอาเตรียมไปค่ะไปรอแท็กซี่ค่ะรอแท็กซี่ไปขยับค่ะไปเนี่ยไอ้รถติดๆดับๆเห็นไหมไปค่ะระวังไอ้รถที่มันติดๆดับๆเนี่ยจอดรถดับพอจะไปรถสตาร์ทใหม่เนี่ยมันไม่ดีนะคะเพราะพอสตาร์ทรถมันกระชากปิดด้วยนะคะตัว A off น่ะถ้าปกติเลยมันจะเขียนว่า A off แต่อันเนี้ยมันมีคำว่าอะไร auto off สำหรับ Nissan นะ Amelia แต่คันอื่นมันเขียน A นะ A แล้วก็คำว่า off เห็นไหมไม่มีใครด่าเลยไม่มีใครยังไม่ได้เห็นแสงตาเลยเมื่อกี้จอดติดจอดคาจอดรอและใหญ่เดี๋ยวปิดมันจะบีบแล้วก็นักหนาไม่เคยหัดขับไงเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไปเลยไงเบี่ยงซ้ายมาดูซ้ายสิห่างเยอะเห็นไหมแล้วมองไปข้างหน้าเราก็รู้นะว่าซ้ายห่างมองหน้ารู้เลยว่ารถเราวิ่งอยู่ส่วนไหนของถนนเอาหักออกปรับออกไปมันปรับได้ไม่ต้องหลบก่อนทนแล้วหลบใหม่อีกทีนึงถ้าเราขับดีๆป้ายมือใหม่หัดขับไม่สำคัญไม่จำเป็นมาจอดเบรกก่อนดูห่างๆซิว่าเขาจะถอยมาหรือเขาจะยังไงเราจะไม่จอดคู่กัน2คันซ้อนนะคะอย่างเงี้ยไปไม่ได้เงี้ยอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะยังไงรู้แล้วว่าแอร์มันมาจากไหนเวลาหัดขับรถนะคะ เราขับให้ดีไว้ขับให้มันดีๆอ่ะศึกษาให้ดีๆแล้วหัดขับแบบดีๆเราก็จะปลอดภัยเราขับไปใกล้ๆซิเขาไม่รู้หรือไงขับไปใกล้ดิ
จะประจอดอะไรตรงนี้มันไปไม่ได้ขับไปใกล้ๆเขาจะรู้ว่าเรามาเนี่ยเออเราจะไปจอดเออเออจอดข้างแล้วมาจอดคู่อย่างเงี้ยไม่คิดหรอว่าถ้ามีรถมาเขาไปไม่ได้อย่าบอกนะว่าแป๊บเดียวใช้คำว่าแป๊บเดียวไม่ได้นะคะอย่าเพิ่งขยับร้อยเขาจอดให้เสร็จเขาจะเข้าซ้ายเห็นไหมนี่แต่ใช้ตอนนี้ค่ะเพราะเขาไม่รู้เขาไม่สนใจเราเลยเขาจะเข้าบ้านอย่างเดียวเลยแต่ใช้ในแต่มันสำคัญบางครั้งต้องใช้แต่ไม่ได้ใช้บีบเพื่อด่าหรือไล่ใครอะไรนะคะอย่างเงี้ยเราจะไปเปิดกระจกพี่คะถอยรถหน่อยมันก็ไม่ใช่นะแค่บีบแต่อ่ะไปลุกได้แล้วค่ะแล้วเวลาบีบบีบกี่ทีดีครูทีเดียวก็พอนะคะติ้นเดียวเอออย่างว่าติ้นๆๆเดี๋ยวเขาก็จะลงไอ้บีบรัวๆนี่ก็บีบด่านะคะวิธีการบีบแต่บีบรัวๆนี่บีบด่าแล้วถ้าบีบติ้นเดียวนี่คือเตือนรถเลี้ยวเขาจะเลี้ยวตรงเอาเราไปถึงสิเราจะได้เห็นเอออย่าเพิ่งประเดามองไม่เห็นแล้วเราจะจอดเออข้าจะไปไหนแล้วมั้งจอดตรงนี้เออมันไปได้ไหมไปไม่ได้นู่นเราไปซอยนู้นไปเออซอยนี้เลี้ยวไม่ได้ไม่ไปก็ได้ว่าจะดูซ้ายด้วยเนี่ยเออมันจะมองขวาอย่างเดียวสนใจแต่อีรถคันเนี้ยไม่จริงมันเลี้ยวได้เออเลี้ยวได้แคบมากเลยแต่มีราวตากผ้าอยู่เดี๋ยวเสียงเอาขับให้ตรงทางขับให้ตรงอยู่บนช่องดูช่องหน่อยดูเลนนะช่องแบ่งเลนอยู่ไหนเอารถอยู่บนช่องแบ่งเลนไว้มีเรื่องนี่แหละครูอยากบอกอยากเสริมนะคะเรื่องมีหลายคนนะนักเรียนมาเรียนเนี่ยครูก็ถามครูหลายคนว่าควรติดไหมไอ้มือใหม่หัดขับเนี่ยมันครูว่ามีข้อเสียมากกว่าข้อดีถ้าเกิดคุณติดแต่คุณขับรถห่วยแตกก็เท่านั้นแหละไม่ได้ช่วยอะไรเลยหรือเราติดแล้วเราไปเจอไอ้คนที่ขับรถนี่เบียดขวาเราทำไมเราชอบขับรถชิดขวาเลี้ยวขวาวะเนี่ยฮะนี่อยู่เลนขวาเต็มๆเลยตั้งหน้าตั้งตาจะไปขวาอย่างเดียวเลยเราควรอยู่ทางซ้ายไปแล้วก็เลี้ยวขวาไปมันจะได้เลี้ยวง่ายด้วยเออเนี่ยจะเบียดจะเบิดไหมป้าเลี้ยวแล้วแถมทำให้มองไม่เห็นด้วยเนี่ยว่ารถมาไหมแต่ถ้าเราอยู่ฝั่งซ้ายยังมีพื้นที่ให้มองเด้เออต้องแก้ด้วยนะครูไม่อยู่ห้ามขับอย่างนี้เลี้ยวหรอเลี้ยวขวาชิดขวาเลี้ยวขวาไม่ใช่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ต้องอยู่เลนซ้ายไปไม่ได้ติดรถแท็กซี่อันนี้เลี้ยวซอยนี้ได้ไหมเด็กอันนี้เป็นซอยป่ะเนี่ยเลี้ยวขวาไปเออนั่นแหละไปได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละเออได้ไปเถอะซอยแคบไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ประเด็นขึ้นไม่ดิรออะไรอย่ามองรถมองทางอยู่ปูนทางอยู่ข้างหน้าตรงไปเออไม่ใช่มามองข้างๆอยู่ว่าชนไหมป่าหรอกไม่แคบหรอกไปเถอะได้เมื่อเช้าก็แคบไงไอ้นี่รถมันจอดกันนิ่งๆอย่างโถนี่ถ้ารถจอดนิ่งๆอย่างเงี้ยไปไม่ได้แล้วถามว่าเมื่อเช้าตอนเราผ่านตลาดอะมันกว้างกว่านี้เหรอเออรถก็จอดขวางเต็มเลยแถมมันรถที่วิ่งได้ด้วยนะรถวิ่งได้สวนกันแล้วมันสวนกันทางเหลือทางแค่นี้ให้เราไปเราจะไปได้ยังไงในเมื่อรถมันวิ่งได้เลยเนี่ยรถจอดอยู่เฉยๆเออแล้วก็ไปให้ได้ค่ะถ้ารถจอดอยู่เฉยๆไปไม่ได้แสดงว่าเราไปขับสวนกันที่เขาสวนไปสวนมาที่เขาวิ่งอยู่แปลว่าเราทำไม่ได้สิถ้างั้นเราก็จะทำไม่ได้อันไหนที่ยากหัดทำอันเนี้ยยากทางแคบมากแต่รถเขาจอดเราต้องคิดอย่างนี้เราต้องไปให้ได้ค่ะเราจะได้กะถูกบางคนนะเออเลี้ยวซ้ายไปชิดซ้ายมาชิดซ้ายเลี้ยวซ้ายชิดซ้ายค่ะเออระวังไอ้ตอเนี่ยเอ็มพญานาคเนี่ยไปเดี๋ยวมาบางคนนะรู้ว่าอันเนี้ยยากแต่ไม่ทำเลยด้วยนะไม่หัดเลยเลี้ยวมาเลี้ยวไม่หัดเลยบอกว่ายากไม่กล้าแล้วเมื่อไหร่จะเป็นยากอ่ะก็ดูด้วยมันอันตรายไหมถ้ามันปลอดภัยอย่างเช่นรถจอดขวางทางแคบก็เออไปค่ะจะได้หัดกะระยะรถถูกบางคนนะไอ้แบบยากๆแบบนี้ไม่ทำนะแต่ไปทำจากไหนไปทำที่แบบอันตรายอ่ะทำเรื่องยากๆที่มันอันตรายชิดซ้ายมาเออชิดซ้ายรถมาก็จอดบ้างบ้างไหมบ้างเลี้ยวมองทางเออชิดซ้ายแบบไหนอันนี้ชิดซ้ายไปก็โดนมีรถจอดแล้วก็พอดีขึ้นทำอะไรอยู่
อ๋อเลงรถเขาอยู่ค่ะว่าเขาจะมาไหมดูรถเราด้วยจะสายไปชนคันนี้หรือเปล่าตายนี่แหละเมื่อกี้ก็เบรกไงล่ะค่ะเพราะมันสวนกันทางแคบเขาก็ไม่เบรกแล้วพุ่งหลามาเลยก็ต้องสวนกันแบบระมัดระวังค่อยๆสวนกันสติกเกอร์มือไม้หัดขับนะคะนั่นแหละอย่างที่ครูบอกนะไม่จำเป็นก็ไม่ต้องติดทางที่ดีคือควรขับดีๆอย่างที่ผ่านมาครูก็ไม่รู้นะว่ารถเราเนี่ยติดสติกเกอร์อยู่วันนี้วันที่2เรียนวันที่2ในระหว่างที่เราเรียนกันมาฝึกหัดขับกันมาเนี่ยแตนเดี๋ยวมาปิดเดี๋ยวก็มาปิดเดี๋ยวก็มาปิดเนี่ยทุกทางแยกทางโค้งอย่างเงี้ยทั้งที่มันไม่มีอะไรนะคือรถเราก็ไปได้เรื่อยๆนะไม่ได้หมายถึงว่าเราไปขับขวางขับอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคือตรงเนี้ยมันควรช้าครูก็ให้ไปช้าๆเลี้ยวช้าๆมันช่วงชุลมุนช่วงทางโค้งทางแคบอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีคนบีบแต่ใส่ครูก็แบบอ่ะบีบทำไมอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอมารู้ว่าครูรู้ว่าน้องติดสติกเกอร์หลังจากที่เอาออกแล้วเอาสติกเกอร์ออกแล้วเอารถออกมาหัดใหม่เนี่ยจะกลับบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วเนี่ยยังไม่โดนสักปิดนึงเลยยังไม่มีปิดเลยปิดสักปิดนึงก็ไม่มีเพราะฉะนั้นนั่นแหละไม่จำเป็นพอครูให้เอาออกเนี่ยไม่มีใครบีบแต่ใส่เราเลยเนี่ยแล้วเราก็เนี่ยเราดูเราขับสิเห็นไหมมันก็เนียนอยู่นะคือแบบถามว่าถ้าไม่ติดสติกเกอร์มีใครรู้ว่าเราหัดมือใหม่หัดขับไม่รู้เพราะเราก็ขับดีในระดับนึงนะอย่างน้อยเราเลี้ยวตรงเรารู้จักเบรกเรารู้จักให้ทางเรารู้จักชะลอตรงไหนไปไวได้เราถึงไปมันก็ปกตินะเนี่ยแต่คนที่ขับซิ่งขับปาดนี่ก็ซิ่งไปเองนะประมาทไปเองมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราขับไม่เก่งไม่ใช่ดูเขาขับเนี่ยเดี๋ยวดูน้องปู่ขับเบรกหน่อยเบรกหน่อยทางแคบเบรกหน่อยอย่าวัดดวงไปเราเนี่ยแม่อย่างช่วงเนี้ยเราควรเบรกค่ะควรชะลอค่ะไม่ได้ควรเสียบสวนกันเลยค่ะครูหนูว่าได้อย่างเงี้ยไม่ได้ตรงไหนควรชะลอก็คือชะลอเพราะอะไรรู้ไหมรถสวนกันซ้อนกันตั้ง4คันรถจอด2ฝั่งข้างเลย2ข้างเลยแล้วเราก็สวนกันตรงกลางอีก4คันซ้อนเราเลี้ยวเข้าบ้านแล้วนะคะ4คันซ้อนเราจะมาเหยียบคันเร่งสวนกันไม่ได้นะไปมองหน้าแวะขับให้ดีถ้าขับไม่เป็นขับไม่ดีป้ายมือใหม่หัดขับก็ไม่ได้ช่วยอะไรช่วยคนแกล้งเราไปอีกคือเขาแกล้งเราอ่ะบีบแต่ว่าเราอะไรอย่างเงี้ยพอเขารู้เราเป็นมือใหม่เขาชอบบีบแต่ด่านะบีบแต่ไล่เขาบ้านเราอ่ะลูกเราก็ไม่ต้องติดหรอกเราขับดีๆเอาไม่อะไรครูก็อยากจะบอกนะเพราะว่าคือไม่ใช่ทุกคนน่ะที่จะได้เรียนกับครูอ่ะมีเยอะแยะเลยที่อยากเรียนกับครูแต่ไม่ได้เรียนด้วยหลายๆสาเหตุนะคะอยู่ไกลเกินไปค่าสอนอยู่ไกลอะไรค่าสอนก็แพงอย่างเงี้ยบางทีก็เขาก็ไม่ได้มีเงินที่จะเรียนกับครูอะไรเงี้ยเพราะว่าค่าเรียนมันแพงอ่ะครูเข้าใจมีเงินมั้ยมีมาจ้างแต่รู้สึกว่ามันเยอะมันแพงเกินอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรอยู่ไกลครูก็รู้นี่ถ้าหัดครูก็อยากจะให้รู้ทุกคนน่ะถึงไม่เรียนกับครูครูก็อยากให้รู้อ่ะรู้เหมือนคนที่เรียนน่ะครูก็อยากจะบอกมีอะไรครูก็อยากจะบอกลงคลิปนะอยากจะบอกอยากจะพูดไม่มีครูไม่เจอครูไม่ได้เรียนกับครูแต่ก็มีความรู้ได้ค่ะดูคลิปไงพยายามอย่า กดข้ามดูก็ถ้าไม่เข้าใจดูซ้ําดูจนเข้าใจอ่ะถ้าสมมติเราสนใจสิ่งนี้อยู่เราดูแล้วเราเหมือนจะเข้าใจอ่ะแต่เรายังไม่อ่ะแล้วก็ดูซ้ําค่ะซ้ําใหม่ดูให้เข้าใจแล้วลองไปหัดทำดูแต่ก็มีคนที่เรียนดูคลิปของครูแล้วหัดเองแล้วขับเป็นมีเยอะมากเลยเยอะจนนับไม่ถ้วนกับรถนะครูขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกคนที่ติดตามคลิปของครูอะมอไซค์ไม่ต้องขับเร็วเกินไปนี่
มันใกล้จะถึงบ้านแล้วเนี่ยเด็กก็จะกลับรถเออขับเร็วไปเปล่าครูจะบอกว่านักเรียนของครูนะตอนเรียนอ่ะจะขับช้าขับอะไรบางคนก็สอนยากเออแต่พอเรียนจบแล้วขับเร็วทุกคนเลยอย่างเช่นน้องครูตอนสอนเนี่ยครูอยากจะเค้กโกรกมันครูอยากจะเค้กโกรกมันตลอดเวลาเลยน้องครูมันอ่องอ่องก้องก้องสมองช้าแต่มันฉลาดมันเขาไม่ฉลาดหรอกไม่เขาหัวช้าเขาไม่ได้หัวไวนะแต่เขาเป็นคนเก่งน้องครูอ่ะเป็นคนเก่งเป็นคนมีความพยายามแต่มันไม่ฉลาดมันไม่ไวเท่าครูอ่ะมันช้ากว่าครูแต่มันเก่งน้องครูเป็นคนเก่งเป็นคนมีความพยายามคนเก่งอ่ะไม่ใช่จำเป็นต้องฉลาดนะคะคนเก่งกับคนฉลาดคนละเรื่องกันนะไม่เกี่ยวกันคนเก่งคือคนที่มีความพยายามแล้วก็สามารถทำในสิ่งที่ยากๆได้คนอื่นทำได้เราก็ทำได้เออต่างคนต่างกลับรถเออไปดิเอาคืนล้อเห็นไหมมัวแต่ไปสนใจเขาเนี่ยล้อคืนไม่ครบเนี่ยเออเป็นนางเอกตายตอนจบเนี่ยขับมาดีทั้งวันเลยเนี่ยเห็นไหมการเนี่ยจำไว้เลยว่าอย่าไปสนใจใครมากเห็นแล้วแหละเขาก็รอเราอยู่นี่ไงเออเขาก็รอใช่แล้วมวลเนี่ยบางทีมีอะไรนะเราไปชอบไปแบบไปสนใจเขาใช่ก็ทุกคนก็เป็นค่ะไม่ใช่น้องปู่คนเดียวที่เป็นคนอื่นก็เป็นอย่างนี้แหละเออบางทีเราไปสนใจคนอื่นมากเกินไปแล้วเราก็งงสับสนกับรถตัวเองเออมาตายตอนจบตายตอนจบเรื่องคือผมว่าอ่ะเปลี่ยนเกียร์เออเดี๋ยวจะได้ข่าวพุ่งเขารถครูอีกรอบ